ใช่ไหมครับโอเคไหมว่ามาตอนนี้ผมมาพบกับอาจารย์สุวรรณนะครับตามที่เราเกริ่นหัวเทคขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับวันนี้อาจารย์สุวรรณก็ได้มายืนรออยู่ที่เรือนจำหลักสี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามและสัมภาษณ์อาจารย์สุวรรณเพราะอาจารย์สุวรรณวันนี้นําอาหารอะไรมาเนี่ยและก็อยากจะพูดจัดว่าอาจารย์สุวรรณนี่มาเยี่ยมนักโทษเราเนี่ยกี่ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์สุวรรณเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับคือวันนี้ผมในนามของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยสุวรรณน้ำใจดีนะครับได้นำอาหารมาร่วมกับพี่น้องภาคตะวันตกนะครับทั้ง7จังหวัดนะครับเราเป็นสมานสมาชิกสามัคคีกันนะครับเรามาร่วมกิจกรรมกันที่เรือนจำหลักสี่เนี่ยครั้งนี้ครั้งที่4แล้วครับนะครับเราก็มาร่วมกันกิจกรรมกันเรื่อยๆบางครั้งตัวเองไม่ได้มาเขาฝากเป็นปัจจัยแล้วก็ฝากเป็นของมาให้เรื่อยวันนี้เรานำหมูต้มเค็มครับนะเดี๋ยวอาจารย์สุวรรณช่วยพาไปดูหน่อยว่าหมูต้มเค็มหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับเชิญครับครับเชิญมาน้ำอย่าตัดเยอะต้มเลยวันไหนกินแล้วมีแรงนี่ครับหน่อยแล้วก็น้ำจะนานแล้วก็ดึงนี่ครับหมูต้มเค็มน่าเนี่ยเป็นของกาญจนบุรีแล้วข้าวอาจารย์สุวรรณช่วยแนะนำอาหารแต่ละอย่างที่นำมาเลยนะครับผมนี่ครับหมูต้มเค็มนะหมูต้มเค็มนะครับแล้วก็มีของเพชรบุรีของทนายน้อยนี่ครับนี่ทนายน้อยครับเพชรบุรีครับเพชรบุรีนำกะหรี่พับมาเนี่ยนำกะหรี่พับมานะครับแล้วก็จะมีอาหารมีข้าวมีแกงหมูมะเขือนะครับอันนี้ของสมุทรสงครามนะครับร่วมกันกิจกรรมหลายๆที่แล้วก็มีต้มดอกไม้ครับต้มดอกไม้กับกระดูกหมูนะครับดอกไม้หวานกระดูกหมูแล้วก็มีส่วนหนึ่งของการชําบุรีอีกชิ้นหนึ่งตอนนี้เริ่มจะเบาบางไปเยอะแล้วนี่คือเป็ดครับเป็ดแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่ฝีมือของสมาชิกกาญจนบุรีเลยโดยตรงเลยนะครับนี่อาจารย์สุวรรณนี่ก็เป็นแกนนำภาคตะวันตกนะครับเป็นผู้หนึ่งที่มีใจรักเพื่อนพี่น้องเสื้อแดงแล้วทุกครั้งเนี่ยที่ผมเคยพบกับท่านอาจารย์สุวรรณเนี่ยเห็นมีความจริงใจกับพี่น้องเรานะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์สุวรรณเนี่ยช่วยพูดอะไรเชิญชวนพี่น้องเสื้อแดงเรานะครับให้มาเยี่ยมพี่น้องที่ถูกทักโทษทางการเมืองนะครับอาจารย์สุวรรณช่วยพูดและเชิญชวนพี่น้องให้มาเยี่ยมกันหน่อยนะครับครับเรามีจิตใจที่เป็นมิตรไมตรีนะครับกับพี่น้องที่เสียสละนะครับในการที่มาอยู่ที่เรือนจำนี้เราไม่เรียกว่านักโทษนะครับเราเรียกว่าผู้ที่เสียสละแทนพี่น้องทั่วประเทศและทั่วโลกก็เป็นได้เพราะพี่น้องเสื้อแดงชุดนี้ได้เข้ามาทำกิจกรรมแล้วก็โดนคดีโดยที่ไม่มีความผิดนะครับวันนี้ยังไม่ได้แจ้งความผิดเลยนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับท่านว่างช่วงไหนเวลาไหนนะครับขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนำอาหารมาหรือนำมวลสมาชิกมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับแล้วคนแดนไกลที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็ดูอยู่นะครับว่าแกเนี่ยเป็นห่วงพี่น้องเช่นกันนะครับเป็นห่วงไม่ได้มากน้อยกับพี่น้องเราหรอกนะครับแต่ว่าเราเนี่ยวันนี้เราแกนนำของแต่ละที่ละที่เนี่ยนะครับขอให้นำมวลชนน่ะแล้วนำอาหารเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากมายหรอกครับแล้วก็มานั่งกินกันมากินเป็นเพื่อนกับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำนี่นะครับเรือนจำหลักสี่นี่นะครับเราพยายามจะหาความช่วยเหลือทุกๆอย่างเลยแม้แต่น้องเมย์นะครับก็ยังช่วยกิจกรรมนี้ตลอดต่อเนื่องตลอดนะครับก็มีการประสานกันตลอดนะครับน้องเมย์อยู่นะครับที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขามาทำกิจกรรมอยู่ในนี้ก็ช่วยเหลือพี่น้องเยียวยาทั้งเรื่องเงินทองเรื่องการเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาลและก็คนแดนไกลที่จัดส่งมาให้ช่วยกิจกรรมในการทำในครั้งนี้นะครับผมจึงเรียนเชิญพี่น้องจริงๆนะครับทุกท่านเลยนะครับไม่ต้องเหนียมไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นให้มาร่วมกิจกรรมกันตรงนี้ให้มากๆแล้วก็อย่าลืมอีกส่วนหนึ่งนะครับว่านโยบายของรัฐบาลของเราเนี่ยในวันนี้ในเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของรัฐบาลเนี่ยใช้เงินมากนะครับหลายๆโครงการเนี่ยเราขอลดรายจ่ายตรงนั้นลงไปสักเล็กน้อยเชื่อว่าพี่น้องชาวนาของเราที่แท้จริงเนี่ยนะโดยจิตใจของผู้ที่เป็นทำไร่ทำนาจริงๆเนี่ยนะครับเขามีใจที่ว่าเข้าใจในส่วนนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ไปงานวันเกิดของหลวงพ่อที่วัดบ้านทวนนะเราก็ไปออกพื้นที่กับชาวนาแท้ๆเลยชาวนาแท้ๆแถบนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรครับอาจารย์คือเ
เราช่วยร่วมมือกับรัฐบาลอยู่นะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะวันนี้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้แล้วโดยการจำนำข้าวของรัฐบาลกับการที่ประกันราคาข้าวของรัฐบาลที่แล้วที่ทำไว้เนี่ยมีแต่ลงสีลมไม่มีข้าวนะครับมีเงินออกไปให้พี่น้องที่ไม่ได้ทำนาก็มีนะคนที่ไม่ได้ทำนาแต่ว่ามีรายรับน่ะมีรายรับหนีออกไปแบบว่าพวกพ้องอ่ะคือไอ้พวกนี้นะมันเอาแต่พวกพ้องมันเสร็จแล้วก็เป็นโรงสีลมข้าวไม่มีลองตรวจสอบโรงสีของเมื่อข่าวที่แล้วสิรัฐบาลที่แล้วเนี่ยของรัฐบาลพิเศษเนี่ยนะลองดูสิครับว่าโรงสีลมมาขนาดไหนแล้วข้าวที่สต็อกเอาไว้เนี่ยไม่นำไปจำหน่ายเลยเก็บกักไว้ตลอดเลยวันนี้เรานำข้าวเก่าเนี่ยออกมาจำหน่ายนะครับข้าวใหม่ที่เราจำนำไว้ใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่จำหน่ายเพราะว่าเราต้องการราคาข้าวที่สูงขึ้นจากต่างประเทศนะครับพี่น้องครับพี่น้องชาวนาครับไอการที่จะโดนมวลชนอีกบางกลุ่มบางก้อนที่ปลุกระดมมวลชนทำให้พี่น้องเนี่ยไข้เขวเนี่ยพี่น้องต้องยึดมั่นถือมั่นในตัวเองว่าการจำนำข้าวจะต้องดีกว่าการประกันราคาข้าวอย่างเด็ดขาดใช่ไหมคุณหม่อมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะถามว่าวันนี้อาจารย์เนี่ยมีมาเลี้ยงอาหารและมีกิจกรรมบันเทิงอะไรไหมครับวันนี้ก็คงจะมีร้องรำทำเพลงกันเพื่อให้กำลังใจพี่น้องที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวพอเสร็จภารกิจที่นี่แล้วเราก็จะไปรวมกับที่หลักสี่ไอ้ที่อยู่ที่อนุสรณ์สถานนะครับที่เกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับเรื่องเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระที่มันไม่มีความเป็นธรรมที่ได้มาโดยคมช.ไอ้พวกกบฏเราบอกไอ้พวกกบฏเนี่ยนะเราจะต้องทำวิธีการไหนที่ให้มันมีการสั่นสะเทือนบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่มันเข้ามาเนี่ยเข้ามาโดยอำนาจรู้อำนาจรู้แก่อำนาจที่เข้ามาไม่ใช่มวลมีสมองแต่วันนี้สมองพวกนี้เสื่อมหมดแล้วมันเสื่อมหมดแล้วจริงๆพี่น้องที่ยังมีสมองที่ดีกว่านี้อีกเยอะแยะทำไมไม่จะคัดสรรกันมาเราเลือกตั้งเข้ามาดีกว่ากับการคัดสรรในพวกนี้นะครับเพราะว่าคนที่มีอายุมากไปแล้วบางทีสมองมันฟอนะมันแก่แล้วแก่เลยแก่ก็เรียกแก่กะโหลกละกำลังต่อสู้ต้องอุดมอ๋อยังมีผู้ที่มีการศึกษาที่ดีๆอีกมากมายครับที่น่าจะไปเป็นตัวแทนและทำการแทนให้กับพี่น้องกับประเทศครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะอาจารย์ครับครับตอนนี้ผมก็ได้พูดคุยกับอาจารย์สุวรรณแล้วครับเดี๋ยวไปพบกับคุณต่ายยานินต่อเลยนะครับเชิญครับ